ยังเป็นคำถามคาราคาซังนะครับของชาวบ้านชาวช่องว่าสรุปแล้วกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับส่งเอกสารไปที่บ้านเพื่อทวงเงิน 15,000 บาทเนี่ยคืนจริงหรือไม่ประกาศใดนะครับผมยืนยันกับคุณผู้ชมตรงนี้ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงเราตรวจสอบไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยคุณรวรนแสงสนิทซึ่งเป็นผู้อำนวยการเนี่ยเขาบอกว่าเรียกเงิน 15,000 คืนจริงนะครับแต่ที่กระทรวงการคลังทำเนี่ยก็คือจะทำเฉพาะกับคนที่กดปุ่มสละสิทธิ์และเข้าสู่การยืนยันตัวตนด้วยระบบ OTP เท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยณขณะนี้มีคนสละสิทธิ์เป็นหมื่นคนนี่คุณรวรนบอกนะฮะเป็นหมื่นคนเขาก็พยายามชี้แจงว่าทุกอย่างดำเนินการไปตามกฎหมายไปตามระเบียบที่เรียบร้อยแต่มันไม่ใช่เท่านั้นคุณผู้ชมครับที่สุราษฎร์ธานีที่สุราษฎร์ธานีชาวบ้านบอกว่าไม่เคยกดปุ่มสละสิทธิ์และที่สำคัญไม่เคยได้เงินแต่ถูกทวงเงินจากกระทรวงการคลัง2ที่จังหวัดขอนแก่นคราวนี้ทั้งผัวทั้งเมียเลยนะครับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาแต่ไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับกลับถูกส่งเอกสารเพื่อขอคืนเงิน 15,000 บาทซ้ำรอยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเราก็เลยส่งผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยดีมากนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับพาไปที่ธนาคารกรุงไทยคุณผู้ชมทราบไหมครับไปถามธนาคารกรุงไทยเนี่ยบอกว่าไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะไม่รู้เรื่องบอกให้ชาวบ้านเนี่ยโทรศัพท์ไปเองตามหมายเลขเบอร์โทรที่ขึ้นในเอกสารน่ะนะนี่คือ2เคสซ้อนๆนะครับซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยชี้แจงเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยคุณรวรนออกมาบอกนะฮะว่างั้นเอาอย่างนี้ละกันเอาอย่างนี้ละกันถ้าชาวบ้านได้เอกสารแล้วยืนยันนะยืนยันว่าไม่เคยได้รับเงินนะไม่ต้องทำอะไรจะจบเท่านั้นคุณผู้ชมครับนี่เราทำงานระดับประเทศนะฮะแต่ว่าการแก้ไขปัญหานึกอยากจะแก้นึกอยากจะบอกนึกอยากจะส่งเอกสารอะไรก็ส่งแล้วใช้คำพูดอ่ะแล้วใช้คำพูดยกเลิกอ่ะนะเรื่องนี้มันประหลาดสิครับคุณส่งเอกสารตราคุดนะเอกสารอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคำสั่งทางปกครองมันเป็นคำสั่งนะครับเพราะในเอกสารบอกไว้ชัดเจนว่าต้องคืนเงินภายใน7วันคือสั่งอ่ะสั่งให้คืนเงินใน7วันแต่พอชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเขาไม่เคยได้รับเงินคุณรวรนบอกว่าเออถ้ายืนยันว่าไม่ได้รับเงินงั้นก็ไม่ต้องทำอะไรก็จบไปเอ้าแล้วคุณจะส่งเอกสารหาอะไรล่ะคุณจะส่งเอกสารให้เขาทำไมคุณผู้ชมครับผมยกตัวอย่างที่ขอนแก่นให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าชาวบ้านเนี่ยนะครับเขาไม่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเรื่องอินเทอร์เน็ตกันทุกคนหรอกเราไม่ทิ้งกันผุดโครงการขึ้นมาชาวบ้านชาวช่องมีโอกาสน้อยที่สุดนะที่จะเข้าถึงเงินก้อนนี้เห็นไหมที่ขอนแก่นสองผัวเมียลงทะเบียนนะครับได้ตังค์ไหมไม่ได้ไม่ได้สองพอไม่ได้ปุ๊บดันมาทวงเงินเขาอีกซ้ำเขาอีกสามพอไปขอความช่วยเหลือจากธนาคารบอกไม่รู้เรื่องบอกให้โทรไปและโทรไปติดก็ไม่มีคนรับนี่ไงครับที่เขาบอกกันนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับออกนโยบายมาตรการเนี่ยอุ้มคนรวยทอดทิ้งคนจนเนี่ยอันนี้แหละครับมันจะเป็นตัวอย่างคือแทนที่นะแทนที่นี่ผมพูดด้วยหัวใจนะครับแทนที่คุณทราบว่าสองผัวเมียคนนี้เขาจนจริงเขาลำบากจริงแล้วเขาลงทะเบียนไม่ได้เงินแทนที่จะรีบเอาเงินไปให้เขานะจริงไม่จริงหรือกรณีแม่ลูก4ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณรู้แล้วนี่ว่าเขาจนจริงและเขาไม่ได้เงิน 15,000 เพราะเขาทำนู่นนี่นั่นไม่เป็นแทนที่จะเอาเงินไปให้เขากลับไปทวงเงินเขาเอาวันนี้คุณรู้แล้วนี่ว่าทั้งสองครอบครัวเขาจนจริงอ่ะเขามีความลำบากจริงและเขาได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จริงทำไมไม่เอาเงินให้เขาซะเลยล่ะเห็นไหมฮะนี่เป็นความไม่เข้าใจในความเดือดร้อนของประชาชนของชาวบ้านจริงๆไม่ได้ทำงานด้วยหัวใจทำงานตามระบบตามอะไรของท่านก็ว่าไปเถอะอ้าวขนแก่นสองผัวเมียท่านรู้หรือเขาจนจริงหรือทำไมไม่รีบให้อ่ะสุราท่านรู้แล้วนี่ว่าเขายังไม่ได้ทำไมไม่รีบให้อ่ะแต่ยังมีหน้าไปทวงเขาแต่เอาแต่วันนี้มันมั่วไปหมดคือจริงๆมันก็มั่วมาตั้งนานละมั่วตั้งแต่ AI บอกว่าเป็นเกษตรกรไม่ได้เป็นนู่นนี่นั่นละวันนี้ผมก็มาบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเอาคุณรวรนจะพูดแบบนี้จริงไม่ถูกต้องนะ
ขาบอกว่าถ้าท่านได้เอกสารแล้วท่านไม่ได้เงินเนี่ยท่านก็เฉยไปเขาบอกไงท่านก็เฉยไปจริงๆตามกฎหมายไม่ได้นะครับเอกสารเนี่ยเขาเรียกคำสั่งทางปกครองพอคำสั่งทางปกครองบอกให้เราทำเนี่ยแล้วเราไม่ทำเขาเรียกว่าขัดขืนหรือว่าฝ่าฝืนคำสั่งทางปกครองมีโทษทางกฎหมายนะเอาจริงเนี่ยวันนี้คุณนวรนทำตัวเป็นศาลซะเองก็คือมาตัดสินเอกสารที่ตัวเองส่งไปแทนที่จะขอโทษแทนที่จะทำเรื่องยกเลิกกลับบอกว่าเอองั้นก็จบไปนี่คือการทำงานของกระทรวงการคลังของรัฐบาลนะฮะมันก็ลำบากนะฮะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามผม1ยุคคนวิเศษสังอีซี่ยุคคนข่าวประชาชนข่าวตรงชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาติดตามผมทั้งแฟนเพจอีซี่ยุคคน YouTube อีซี่ยุคคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเอาไว้ผมจะมาอ่านข่าวมานำเสนอข่าวเชิงลึกดุดันและตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้คุณผู้ชมและชาวบ้านอย่างถึงที่สุดอย่าลืมติดตามนะครับนอกจากนั้น YouTube Facebook แล้วผมยังมี Instagram ขึ้นบนหน้าจอ TikTok ผมก็มีคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามก็ได้อย่าลืมครับยุคคนข่าวประชาชนนะครับ